สวัสดีครับผมนายธรรมนิตนิคมรัตน์นะครับอยู่บ้านเลขที่153/1ถนนตังตานุสนตำบลนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาครับบ้านอยู่อำเภอนาทวีข้างวัดในวังครับศิลปะการแสดงโนรานะครับถือว่าเป็นมหรสพพื้นบ้านนะครับที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนภาคใต้มาเป็นเวลานานนะเพราะโนรามีทั้งการรำการร้องการแสดงเป็นเรื่องแล้วก็การประกอบพิธีกรรมโดยเฉพาะการประกอบพิธีกรรมเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ยูเนสโกเห็นว่าศิลปะการแสดงโนราเกิดจากชุมชนนะครับผู้คนทุกชุมชนในภาคใต้นะครับมีการปลูกฝังเรื่องของความกตัญญูกตเวทีมีคุณธรรมจริยธรรมผ่านศิลปะการแสดงโนราก็เลยยกย่องให้โนราถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางภาคใต้นะครับจาเนี่ยได้รับพระราชทานดอกไม้จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒนวรีในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาตินะคะสาขาศิลปะการแสดงโนรารู้สึกอย่างไรบ้างเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระองค์นะครับที่ทรงมีความเมตตากรุณาต่อศิลปะการแสดงทุกๆแขนงนะครับไม่ใช่เฉพาะศิลปะการแสดงพระองค์มีความสนพระทัยเพราะฉะนั้นถือว่าพระองค์เป็นแบบอย่างของการอนุรักษ์สืบทอดและการให้กำลังใจศิลปินทุกๆคนศิลปะต่างๆที่พระองค์ได้เป็นแบบอย่างนั้นคงจะมีส่วนในการผลักดันนะครับและเป็นกำลังใจให้ศิลปะการแสดงโนราได้มีแนวในการสืบทอดนะครับตามพระราชปณิธานแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณต่อศิลปะการแสดงโนราครับก็ที่สำคัญที่สุดก็รางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงโนราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อศิลปินโนราทุกๆคนว่าในการปฏิบัติด้านการเรียนการสอนด้านการแสดงที่ทำอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะเห็นคุณค่าของศิลปะที่เกิดขึ้นหรือว่ารางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ของมาเลย์สงขลานครินทร์นะครับซึ่งมอบให้กับศิลปินภาคใต้หรือว่ารางวัลปราดภูมิปัญญาทางภาคใต้ของสถาบันการศึกษาต่างๆก็นี่ถือว่าเป็นรางวัลที่มีคุณค่าแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็การได้รับรางวัลจากครูผู้สอนที่มีการชื่นชมว่าเป็นผู้ที่มีความขยันและขวนขวายหาความรู้แล้วก็สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงและสืบทอดศิลปะการแสดงอยู่สม่ำเสมอนะครับเป็นที่รักของครูบาอาจารย์นี่เป็นสิ่งสำคัญเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจมากสุดเพราะว่าผมได้ครูโนราที่ดีในการสอนครับที่อำเภอนาทวีนะครับคือปกติแล้วก็เป็นบ้านก็ได้สอนนักเรียนมาตั้งแต่พ.ศ. 2521นะครับแล้วก็ติดต่อมาอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่ได้ไปจัดกิจกรรมก็ได้สอนนักเรียนโรงเรียนนาทวีวิทยาคมครับให้มารำในงานสงขลานฤมิตครับ12 13 14เสียงทีเสียงแล้วแต่ว่าก่อนจากนั้นก็สอนนักเรียนทั้งเทศบาลแล้วก็เยาวชนแล้วก็โรงเรียนนาทวีวิทยาคมให้มาแสดงโนราเพื่อบูชาทวดเรียบซึ่งเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของความร่มรื่นของเมืองนาทวีที่มีเสน่ห์ครับ